สวัสดีครับวันนี้นะคะทีมก็มีชาเลนจ์ดีๆมาฝากเพื่อนๆนะครับเพื่อที่จะต้อนรับในช่วงปีใหม่ที่จะถึงนี้นะครับชื่อชาเลนจ์ว่า More in 45 Challenge นะครับเป็นชาเลนจ์ของทาง Optimum Nutrition นะครับก็อยากที่จะให้ทุกๆคนนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับมันจะเป็นชาเลนจ์เชิงประมาณว่าNew Year New You ปีใหม่นี้จะต้องเป็นคุณคนใหม่นะครับภายในช่วงระยะเวลา45วันตั้งแต่วันที่1จนกระทั่งถึงวันที่14กุมภาพันธ์นะครับเราจะทำชาเลนจ์อะไรก็ได้นะครับที่เป็นการพัฒนาตัวเองเช่นเราตั้งเป้าหมายว่าเราจะต้องวิ่ง10กิโลให้ได้ภายใน45วันวิดพื้นและซิทอัพภายใน45วันให้ได้100ทีอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเป็นอะไรก็ได้นะครับที่เพื่อนๆคิดว่า อยากจะชาเลนจ์ตัวเองนะครับเพื่อสุขภาพร่างกายของตัวเองในส่วนของทีมนะครับทีมตั้งใจว่าทีมจะทำการซิทอัพ100ครั้งและพุชอัพ100ครั้งทุกๆวันคู่นะครับจะทำโยคะในเวลาก่อนที่จะออกกำลังกายและหลังออกกำลังกายนะครับทุกๆวันที่ครับอ่านหนังสือนะครับให้ได้วันละ20นาทีและนั่งสมาธิให้ได้วันละ10นาทีนะครับนี่นะครับก็เป็นชาเลนจ์ของทีมเองที่ทีมต้องการที่จะทำตัวเองให้แบบว่ามีการพัฒนาตัวเองมากขึ้นนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็อยากให้เพื่อนๆนะครับมาร่วมเล่นชาเลนจ์นี้ด้วยกันนะครับเพื่อเป็นการพัฒนาตัวเองหวังว่าทุกคนนะครับจะสนุกและได้สุขภาพที่ดีต้อนรับวันปีใหม่ในช่วงปีใหม่อย่างแน่นอนครับเชื่อนะครับว่าทุกๆคนต้องทำได้แน่นอนไปแล้วบ๊ายบายแล้วพบกันในชาเลนจ์นะครับ